วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนอย่างถูกวิธีทางเราใช้สีดำแทนสบู่และก็สวมถุงมือสีขาวเพื่อให้เห็นชัดมากขึ้นว่าในบริเวณไหนสะอาดทั่วถึงหรือยังเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่ใช้ฝ่ามือถูกันและในอันดับที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วในอันดับที่3ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วในขั้นตอนที่4ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือไปให้ทั่ววิธีที่5ใช้ฝ่ามือถูนิ้วมือโดยรอบสลับไปมาซ้ายขวาโดยให้ครบทุกนิ้ววิธีที่6ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือทั้งซ้ายและขวาวิธีสุดท้ายใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือทั้งซ้ายและขวาเท่านี้เราก็จะเห็นได้ว่าหมึกสีดำเนี่ยอยู่ทั่วบริเวณมือแล้วเท่านี้มือของเราก็จะสะอาดปลอดภัยและพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อได้ครับ